ครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งคุณชัดเตาปูนครับสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยคุณชัดบอกอย่างนี้คือช่วงนี้รัฐบาลต้องไปกู้เงินเสนอทางออกให้ก็เอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินสิก็เอาบาคาร่ามาทำบาคาร่าออนไลน์สิเอาให้มันถูกกฎหมายเก็บภาษีได้เนี่ยปีหนึ่ง2 ล้านล้านบาทนี่แหละทางออกนี่ในประเทศเราผมก็เชื่อว่าถ้ามีตรงนี้มันเนี่ยเราไม่ต้องไปกู้ยืมเงินใครมาแล้วเราก็สามารถที่จะประเทศเราก็น่าจะเดินหน้าไปได้ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ผมเลยอยากจะเสนอแนะรัฐบาลขอให้แก้ไขพรบการพนันให้มันถูกต้องซะโดยที่ตอนนี้ในช่วงนี้มันมีโควิดอยู่เราก็ให้มันใช้ทางออนไลน์ก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บภาษีบริษัทห้างร้านที่ซึ่งเวลานี้มันแย่มากผมมองแล้วมันแย่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บได้ตามเป้าหมายแน่นอนนะครับก็เอาตัวนี้มาช่วยนั่นแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะยังไงกันดีจะเอาทุกอย่างขึ้นมาทำให้ถูกต้องตามกฎ